เฮ้ยสวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตวันนี้นะฮะมีเรื่องจะมาประกาศนะฮะอย่างที่ใครหลายๆคนเห็นนะครับว่าคลิปอวตารผมมันโดนบล็อกไปแล้วนะครับเพราะว่าเนื้อหาในคลิปของผมมันติดลิขสิทธิ์จากในบางประเทศนะครับซึ่งก็ทำอะไรไม่ได้เนาะผมค่อนข้างรู้อยู่แล้วว่าจะต้องโดนอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งก็โดนบ่อยมากๆนะครับกับก๊อปปี้ไรท์นะฮะก็ตอนนี้นะครับคลิปของผมโดนลบไปแล้วนะครับจากทางค่ายการ์ตูนเขามาลงดาบกับผมโดยตรงเลยซึ่งก็ว่ากันตามหลักผมก็ค่อนข้างสมควรที่จะโดนอ่ะเนาะเพราะเล่นแจกการ์ตูนเถื่อนไปเรื่อยๆถึงจะไม่ได้แจกตัวเต็มก็เถอะแต่ว่ามันก็กึ่งๆเทาๆแล้วเนาะณช่วงเวลานี้นะครับผมก็ได้ไปยื่นเรื่องไปแล้วนะครับขอให้ตัวคลิปเนี่ยอยู่ใน YouTube ได้ไหมโดยแรกกับผมจะไม่ทำตังค์จากตัวคลิปอวตารเลยเพราะว่าไหนๆก็เสียเวลาเสียตังค์มาแล้วนะครับผมก็อยากให้คลิปที่ผมอุตส่าห์ทำออกมาเนี่ยมันไม่สูญเปล่าไปเลยอย่างน้อยไม่ได้ตังค์ก็อยากให้มันอยู่ใน YouTube พื้นที่ที่ผมรักก็ยังดีซึ่งคิดว่าน่าจะได้แหละและเดี๋ยวน่าจะอัพลงใหม่อีกรอบนึงนะครับแบบไร้โฆษณาแต่ว่าหลังจากนี้นะครับคงจะไม่มีคลิปต่อๆไปของอวตารแล้วนะครับเพราะว่าถ้าผมดื้อทำต่อๆไปนะครับช่องผมมีสิทธิ์นะครับไม่ได้อาจจะนะมีสิทธิ์แน่นอนว่าจะโดนเทอร์มิเนตหรือปิดช่องไปเลยนะครับเพราะพวกเขาทำได้นะครับแล้วผมเห็นมาหลายช่องแล้วที่โดนผมอยากจะเสี่ยงเพราะตัวเองเนี่ยก็โดนใบแดงจาก YouTube มาเยอะพอสมควรแล้วเอาง่ายๆผมโดนตั้งแต่แจ็คครับโดนตั้งแต่นู่นเลยเพราะงั้นนะครับสาวไส้การ์ตูนต่อจากนี้ไปนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนรายการเล็กๆน้อยๆนะครับจากที่สปอยการ์ตูนอย่างเดียวนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นพูดคุยกับแนะนำแทนเหมือนบทเกริ่นนำที่ผมทำให้กับอวตารนั่นแหละครับก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งผมก็ต้องขอโทษสำหรับแฟนๆที่ติดตามผมเพราะว่าอยากดูสปอยของผมนะครับก็ถ้าพวกคุณจะเลิกติดตามผมเพราะว่าผมเปลี่ยนรายการไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมยินดีที่จะรับความเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะฮะต่อจากนี้ไปมันคงไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับแต่มองในแง่ดีต่อจากนี้เวลาที่ผมพูดถึงเรื่องการ์ตูนหรืออะไรก็ตามนะครับผมสามารถพูดได้เยอะกว่าเดิมโดยที่ไม่ต้องเก็บเอาไว้เล่าอีกทีในภายหลังผมสามารถเล่าตรงนั้นได้เลยนะฮะหรือไม่ก็อาจจะไม่เล่าเรื่องการ์ตูนแล้วอาจจะเป็นเหมือนแบบไปเล่าเรื่องเกมแทนนะครับเพราะว่าผมชอบช่อง The Move กับรบกวนทางชุดนอนนะผมชอบพวกเขามากๆแล้วก็แบบอยากจะสร้างผลงานในสไตล์ของตัวเองแบบนั้นนะครับก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำดีไหมนะครับโอเคแค่นี้แหละครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ